กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับมาดามแอนพายชิมค่ะวันนี้เราทั้งหมดนะคะอยู่กันที่พัทยาที่โรงแรมโมเมนต์พิคค่ะโมเมนต์พิคพัทยานะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาทานบุฟเฟ่นะคะเขาจะมีซีฟู้ดบุฟเฟ่ทุกวันศุกร์เสาร์มื้อเย็นนะคะ okay. จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็ไปสำหรับใครที่อยากจะชมห้องพักนะคะกับแฟคทอริตี้ต่างๆนะคะของโรงแรมแล้วก็มีรีวิวไว้ที่ช่องทูมาดามทีวีนะคะอ่ะวันนี้ไปเราไปชมรายอาหารกันดีกว่าว้าวเข้ามานะคะเราก็เจอกับไฮไลท์ของเขาเลยพวกซีฟู้ดออนไอซ์นะคะมีทั้งออยสเตอร์มีทั้งก้างมีทั้งปูม้ามีกุ้งแม่น้ำมีสโนว์แครบนะคะแล้วมีซาซิมิด้วยนะตรงนี้ใช่ค่ะนี่ที่อันที่ใหญ่คือมีมัสเซลนะคะเป็นหอยแมลงผู้นะฮะถูกต้องอ่ะโอเคกายได้เลยมากายได้อะไรมาเป็นไฟกันกายกายเป็นไฟกินบุฟเฟ่กายนะพูดไม่คุ้มเลยอ้าวทำไมอ่ะดูเด็กกินอะไรเนี่ยมาเก็บอ้าวก็ของเด็กไงทำไมนี่นอกจากตรงนี้นะคะก็จะมีซาซิมิด้วยนะให้ดูอีกนี่นะคะก็จะเป็นสเตชันของพาสต้าต่างๆสามารถสั่งได้หมดเลยนะคะแล้วก็ก็จะมีอาหารร้อนโอ้โหควันเต็มกล้องเลยครับมาม่าทำไมทะเลหมอกขึ้นตรงนี้จากหมอกจางๆและควันหายไปนะฮะเราก็มาดูกันต่อนะฮะมาอีกนะคะก็เป็นพวกอาหารนะฮะมีดักคอนฟิตนะคะอุ้ยน่าทานน่าทานมากเลยเนาะน้องเกดเอาอะไรคะเนี่ยน้องเกดขาทำของเขาผักพิซซ่าของเขาผักนะนี่แล้วก็มีกุ้งนะฮะดีฟรายนะฮะแล้วก็มีเกี๊ยวทอดนะฮะส่วนฝั่งนี้นะฮะจะเป็นมุมของอาหารไทยนะฮะโลคอลครับข้าวผัดซีอิ๊วกุ้งเขาเรียกว่าไงกุ้งปลาทอดสามรสแกงเขียวหวานเลยนะคะขนมจีนน้ำยาต่างๆแล้วก็มีติ่มซำด้วยนะคะนี่ไหนเขาเปิดให้ดูหน่อยครับโอ้ไปต่อฝั่งนู้นมีอะไรฮะเป็นกริลเหรอฮะน้องเกศฮะอะไรกริลบ้างอันนี้นี่มีกุ้งอ่ะกุ้งเผานี่มีก้างเผานะโอ้มีเนื้อเป็นมีเนื้อแกะมีเนื้อปลานะมีเนื้อบีฟนะคะแล้วก็บาร์บีคิวพร้อมค่ะลิฟนะคะแล้วก็นะคะตรงนี้นะคะเป็นบ้านเด็กเหรอฮะเป็นมุมของคิสคอร์เนอร์เหรอฮะก็จะมีพวกอาหารที่เป็นของเด็กๆอย่างเช่นข้าวผัดนะฮะมีแซนด์วิชมีนักเก็ตนะฮะยันเป็นไส้กรอกนะคะเมื่อกี้กายมาอุดหนุนตรงนี้เรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่ชอบกินสลัดนะฮะสามารถตักได้แล้วก็มาคลุกตรงนี้ได้เลยนะครับมาม่าเก๋เนี่ยเก๋เลยใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นโคคัสต่างๆก็ใครอยากกินแบบนี้ก็ได้หมดนะฮะมาดูลายของหวานบ้างดีกว่านะฮะก็จะมีเค้กมากมายอ่ะตรงนี้เป็นอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเพราะว่าคนอื่นเขากำลังลุยซีฟู้ดโอ้ยเค้กเยอะมากอ่ะมาม่าค่ะจะบอกว่าน่ากินหมดเลยน่ากินมากนี่มีไปยันถนนไทยเลยนะคะใช่ค่ะนี่ดูช็อกโกแลตฟาวเทนเขามีทั้งช็อกโกแลตไวท์ช็อกโกแลตนี่เฮ้ยเขาดูหรูหราอลังการต้องบอกว่าโมเวนพีคเนี่ยเขามีชื่อเสียงด้านช็อกโกแลตอยู่แล้วนะครับแบบเป็นไอติมนี่ไอติมโมเวนพีคเนี่ยอันนี้รสแอปเปิ้ลมีรสแอปเปิ้ลนะฮะโอ้โหอันนี้อะไรไม่ได้เขียนไว้ฮะมีปิโก้อ๋อเหรออ่ะราคาบอกนิดนึงนะคะราคานะคะอยู่ที่คนละ 1,190 บาทเน็ตฟู้ดโอลี่ไม่รวมเครื่องดื่มโอเคได้และมื้อแบบนี้มีเฉพาะวันศุกร์และเสาร์ตอนเย็นเท่านั้นอ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวขอตักก่อนแล้วกันนะแสงอาจจะมืดนิดนึงนะฮะเป็นไงบ้างมามะกุ้งอ่ะเกสเป็นไงลูกกุ้งอร่อยอร่อยครับเมื่อกี้ป้าชิมเนื้อนะอร่อยมากจริงเหรอคือลายเขาอาจจะไม่ได้แบบเยอะมากนะแต่แน่นว่ามันสมบูรณ์ในตัวของมันเองใช่อร่อยมากทีเดียวก็ถ้าใครสนใจนะคะก็มากินกันได้ที่ห้องอาหารทวิสนะคะใช่ค่ะคืนวันศุกร์และเสาร์นะคะหรือแบบใครไม่ได้พักก็มากินได้ได้ได้โมเวนพิคพัทยานะฮะราคามันก็สมเหตุสมผลค่ะ190 บาทอ่ะเดี๋ยวใครติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ช่องทูบาดามทีวีนะคะวันนี้ลาไปก่อนดีกว่ากินแล้วบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายถ้าไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งรุ่งเพลงหรือติดตามมาดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทาง IG และก็ Facebook นะจ๊ะ